สวัสดีครับวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศมาเรียนภาษาไทยลือจากเพลงนอกจากจะเขียนอักษรไทยลือเก่าแล้วผมก็จะเขียนอักษรไทยลือใหม่ไว้ด้วยเผื่อท่านที่ไปเที่ยว12ปันนาจะสามารถอ่านชื่อร้านชื่อถนนได้เพลงนี้ก็มีชื่อว่าไทยเมืองลือการเขียนคำว่าไทยก็จะต้องมีเชิงยอด้วยคำว่าแต้มคำคือเขียนคำร้องเพลงนี้ผู้เขียนก็คือคำช่างหนชัยใส่ลำคือใส่ทำนองชื่อคำจันทร์ขับร้องโดยเสียงไทยลือก็ขอขอบคุณเจ้าของคลิปมานะที่นี้ด้วยครับฟ้อนนกครับมีเสียงปี่ไทยลือด้วยมามาพี่น้องตั้งหลายเขียนคำว่ามามาพี่น้องตั้งหลายบรรทัดล่างก็เป็นอักษรไทยลือเก่าบรรทัดบนก็เป็นอักษรไทยลือใหม่บรรทัดล่างเขียนคำว่ามามาถ้าจำตัวอักษรได้ก็จะอ่านออกครับคำว่าพี่น้องทั้งหลายเขียนว่าพี่แต่ออกเสียงเป็นปี้คำไทยลือเก่านี่ตัวอก็จะมาอยู่ใต้ตัวนอสะกดด้วยตัวงอคำว่าทังตัวงอก็เป็นตัวเชิงอ่านออกเสียงว่าตังคำว่าหลายตัวยอก็เป็นตัวเชิงบรรทัดบนเป็นไทยลือใหม่ก็จะเขียนเรียงตัวอยู่ในบรรทัดเดียวกันเขียนมามาคล้ายกับไทยลือเก่าตัวพอสระอีไม้เอกคำว่านองตัวอคล้ายกับตัวอีในภาษาอังกฤษตัวงอที่เป็นตัวสะกดปลายส่วนท้ายของอักษรก็จะขมวดเป็นวงกลมเล็กๆคำว่าทางนี่เขียนทองอไม่ต้องมีแม่นากาศคำว่าหลายสระอาที่ตามด้วยตัวยอก็จะมีรูปแบบโดยเฉพาะดังนี้ครับมามาสหายทั้งมวลบรรทัดล่างคำว่ามามาก็เขียนแบบที่เคยเล่าให้ฟังคำว่าสหายทั้งมวลคำว่ามวลก็สะกดด้วยตัวรอเรือบรรทัดบนคำว่ามวลก็เขียนมอวอรอเอาชวนกันมาขับห้องคำที่ออกเสียงหอก็เขียนด้วยตัวรอคำว่าเฮานี่ก็จะมีไม้กงด้านบนแบบภาษาลาวคำที่สะกดด้วยแม่กลจะใช้ตัวรอเรือทั้งหมดกันมาขับห้องคำว่าขับใช้เชิงปอคำว่าห้องตัวออเป็นตัวเชิงตามด้วยตัวงอที่เป็นตัวเต็มบรรทัดบนก็เขียนเรียงตัวคำว่าร้องวรรณยุกโทก็เขียนไว้ท้ายครับยกย่องเชื้อเครือเฮาขึ้นสูงคำว่าย่องนี่เขียนหอยอคำว่าเชื้อเครือก็หมายถึงเชื้อชาติเมื่อก่อนนี้ก็ออกเสียงเป็นเจ้อเคอเช่นคำเดิมที่ออกเสียงเป็นเมืองสมัยนี้ก็เขียนเมืองไปหมดสระเอือก็จะออกเสียงเป็นเออคำว่าขึ้นสูงก็หมายถึงเจริญรุ่งเรืองครับ
บรรทัดบนก็เขียนเรียงตัวอยู่ในบรรทัดเดียวกันผมอธิบายเท่านี้ก่อนนะครับค่อยว่าตอนต่อไปเพลงเต็มๆนี้ผมได้ใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปแล้วก็จะเล่าให้ฟังในวันหลังสำหรับวันนี้สวัสดีครับ